ตอนนี้เราอยู่ใน Camry รุ่นไหนครับใช่เป็น New Camry รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผมตอนนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นโฉม2022ครับนะครับผมนะครับก็คือรุ่นนี้จะเป็นเบรกมือเป็นไฟฟ้าครับผมนะครับซึ่งจะตอนนี้ตั้งไว้อยู่ที่สาธารณะออโต้ครับเมื่อเราเปลี่ยนเกียร์ไปที่ตำแหน่ง D เนี่ยก็จะปลดให้เลยครับนะครับผมและเช่นกันเมื่อเราเข้าเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P เนี่ยมันก็จะเป็นขึ้นเบรก B ให้เลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวอาจารย์ลองดูครับอาจารย์ครับลองเปลี่ยนเกียร์เป็นเกียร์อ่านนะครับนะครับอ่านเนี่ยเลยก็จะปลดให้เลยครับผมครับนะครับนะครับนะครับมันจะเตือนให้นะครับเส้นบอกระยะซึ่งจะจอบฝีมือจอบฝีมือมากนะเมื่อกี้ใช่ครับโอ้เมื่อนี่กลวยนี่กลวยก็มีเส้นบอกตำแหน่งที่กะได้ง่ายขึ้นถูกต้องใช่ครับเป็น360องศาครับทำง่ายมากเชื่อได้เยอะครับพวกเครื่องกล้องพวกนี้เพราะว่าตอนเราจัดถอยในมุมอับแบบนี้ครับผมนะครับจะช่วยให้เราได้เห็นจากหน้าจอนะค่อนข้างที่จะช่วยในการขับนั่งไฟฟ้าไหมครับไฟฟ้าครับไฟฟ้าไฟฟ้าคู่ด้านนะครับอาจารย์สามารถปรับได้เลยครับปรับได้พอดีนะครับมีเมมโมรี่ไหมครับเมมโมรี่ซีจะมีได้ครับครับจะตอนสตาร์ทในโฟมอะไรเซ็ตมาให้เราเลยนะครับผมก็คือต้องตั้งค่าก่อนก็คือต้องสมัครตั้งค่ามันก็จะอยู่ในเมมโมรี่ที่เราได้ตั้งไว้ลองขับไปใกล้ๆดูนะครับจะได้ดูสัมผัสแรกเนี่ยรู้สึกว่าลืมฟิลตัวแรกไปเลยลืมฟิลรุ่นฟิลแคมรี่เก่าๆตัวรุ่นเจนเก่าเลยใช่ครับใช่ตอนนี้ก็พัฒนามาจากรุ่นก่อนๆครับซึ่งค่อนข้างที่จะขับและนุ่มสบายกว่าเดิมเยอะเลยครับมอเตอร์ไฟฟ้ากับเครื่องยนต์เนี่ยมาประสานกันตรงเหนือเกียร์ใช่ไหมครับณตำแหน่งความเร็วที่ประมาณ45กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับอาจารย์ครับไม่ได้แยกว่าเครื่องอยู่ขับหน้ามอเตอร์ขับหลังใช่ไหมไม่ครับไม่ครับอาจารย์ครับมันรวมกันที่ระบบเกียร์ใช่ครับซึ่งหน้าจอขนาดนี้ก็คือบอกสถานะของการชาร์จแบตเตอรี่ไฮบริดครับนั่นคือเครื่องยนต์ทำงานก็จะชาร์จไฟไปเก็บแบตเตอรี่แต่เป็นไฮบริดซึ่งเมื่อแบตเตอรี่ในไฮบริดมีเพียงพอก็จะใช้ไฟฟ้าในการขับนะครับซึ่งจะช่วยให้การขับนั้นประหยัดมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่ออยู่ในโหมดการขับด้วยไฟฟ้าจุดขายของระบบไฮบริดก็อยู่นี้ครับอาจารย์ก็คือมันมีมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยขับทำให้ประหยัดน้ำมันมากนะครับตอนนี้ได้ยินแล้วการบำรุงรักษามันต้องบำรุงรักษาแบบสองอย่างนะครับทั้งบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์กับบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าใช่ครับก็คือทุกๆรอบระยะที่เข้าสู่บริการก็จะดูแลทั้งระบบไฟฟ้าควบคู่กับเครื่องยนต์ครับนะครับก็ตรงนี้ก็คือมันทางศูนย์บริการก็จะดูแลในส่วนนี้อยู่แล้วครับอาจารย์ครับปัญหาไม่ค่อยมีครับอาจารย์ครับรุ่นนี้จะดีของโทรทัศน์จะดีกว่ารุ่นที่เป็นไฟฟ้า 100% ครับอาจารย์เนื่องจากว่ามันจะทำงานผสมผสานระหว่างเครื่องยนต์กับไฟฟ้าครับเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานสลับกันไปมาซึ่งไม่เหมือนกับที่เราต้องชาร์จขนาดที่ไฟฟ้าหมดนะครับมันสามารถเลือกหมดไฟฟ้าได้ไหมครับตอนนี้มันเป็นโหมดเงียบสนิทนะครับมันเป็นโหมด EV ใช่ครับนะครับEV นะซึ่งขณะที่เราขับที่โหมดไฮบริดซึ่งจะอยู่ที่ความเร็วไม่ได้สูงมากนักเลยทำให้โหมดการขับเกียร์นั้นเงียบสนิทมากนะครับแต่ขณะที่เราขับเพิ่มความเร็วขึ้นไปอีกนิดนึงมันก็จะต่ำระบบเป็นระบบการขับปกติครับนี่มันดีเจนด้วยนะครับก็จะบอกสถานะของการฝนเร่งปุ๊บก็จ่ายไฟมาฝนเร่งปุ๊บก็เครื่องยนต์ทำงานพอฝนเบรกปุ๊บก็รีเจนกลับใช่ครับทำงานสลับไปมาตลอดการขับขี่เลยนะครับช่วงล่างรู้สึกน่าจะเซตอัพใหม่นะโอ้โหใช่ครับก็ดีกว่าเดิมอ
เห็นอยู่ที่พื้นเป็นรอยล้อนะครับคือผมเทส ABS เมื่อสักครู่นี้ครับ